ณเปิดใจหลังหย่าหนุ่มกลายอมรับใจหายไม่ติดค้างกันลุยฟ้องบุคคลที่3เน้นเจรจาข่าวด่วนวันที่25กรกฎาคม2567 16:04 น.จูนเปิดใจหลังหย่าหนุ่มกลายอมรับใจหายแต่ไม่ติดค้างกันไม่มีใครอยากให้ชีวิตคู่มาถึงวันนี้ยันยังเป็นเพื่อนกันเผยข้อตกลงเรื่องลูกด้านหนุ่มตอบสั้นๆเรียบร้อยดีเมื่อวันที่25กรกฎาคม67ที่ว่าการอำเภอสมุทรปราการนายนพสินแสงสุวรรณหรือหนุ่มกลานักร้องชื่อดังและจูนเพ็ญชุลีนัดกันเดินทางมาเพื่อจดทะเบียนหย่าในวันนี้ในเวลา 14:00 น.หลังถอนฟ้องคดีและไกล่เกลี่ยลงตัวเวลา 13:30 น.จูนเพ็ญชุลีเดินทางมาถึงด้วยสีหน้ายิ้มแย้มสดใสพร้อมยกมือไหว้ทักทายสื่อเมื่อสื่อมวลชนถามว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างจูนเพ็ญชุลีตอบด้วยรอยยิ้มว่าโอเคค่ะและไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเป็นพิเศษก่อนจะเดินขึ้นไปยังชั้น2ที่ว่าการอำเภอสมุทรปราการต่อมาเวลา 14:00 น.หนุ่มกลาเดินทางมาถึงโดยหนุ่มมีสีหน้าเรียบเฉยพร้อมยกมือไหว้ทักทายสื่อเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความรู้สึกหนุ่มกลาไม่ตอบคำถามสื่อก่อนจะเดินขึ้นไปยังชั้น2ที่ว่าการอำเภอสมุทรปราการเช่นกันต่อมาเวลา 15:00 น.ภายหลังจากที่ทั้งคู่ดำเนินการจดทะเบียนหย่าเสร็จสิ้นโดยใช้เวลาประมาณ30 นาทีก่อนที่ทางหนุ่มกลาจะเดินทางกลับโดยเปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมขอขอบคุณทุกกำลังใจก่อนขึ้นรถและเดินทางกลับไปด้านจูนเพ็ญชุลีเดินทางลงมาจากชั้น2ก่อนเปิดใจหลังเซ็นหย่ากับหนุ่มกลาอดีตสามีว่าการจดทะเบียนหย่าวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยดีทำตามที่ตกลงกันไว้ไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมส่วนตัวยอมรับว่ารู้สึกหวิวใจหายนิดนึงเพราะรู้จักกันมานานแต่นี่ถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยสบายใจที่วันนี้เรื่องทุกอย่างจบได้เสียทีเหมือนยกภูเขาออกจากอกหลังจากนี้ก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับทุกคนที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดสำหรับบรรยากาศระหว่างการจดทะเบียนหย่าก็ไม่มีอะไรพิเศษเพราะเราทั้งคู่เป็นเหมือนเพื่อนกันอยู่แล้วและไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วทำหน้าที่พ่อแม่ดูแลลูกต่อไปทั้งนี้ส่วนตัวมองว่าการหย่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตัวเองมีระยะในการทำใจมาก่อนหน้านี้แล้วผ่านความรู้สึกเศร้ามานานแล้วเหลือแค่ว่าจะเซ็นใบหย่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองจูนเปิดเผยต่อว่าตอนนี้สุขภาพดีทั้งกายและใจถึง 90% หลังจากที่เกิดเรื่องและคาราคาซังมานานกว่า2ปีวันนี้ถือว่ามาจดทะเบียนหย่าอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่มีอะไรติดค้างกันแต่กลับรู้สึกโล่งใจด้วยซ้ำที่วันนี้ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองและไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกแล้วอีกทั้งส่วนตัวยอมรับว่าไม่มีใครอยากเดินทางมาถึงวันนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหากันไปหลังจากนี้ก็ต้องทำงานชีวิตดูแลตัวเองกับลูกต่อไปส่วนคุณหนุ่มก็จะดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายลูกตามปกตินอกจากนี้อยากฝากถึงสถาบันครอบครัวว่าคนเราเมื่อแต่งงานแล้วก็ไม่อยากจะเดินมาถึงวันที่หย่ากันแต่เมื่อเดินต่อไปไม่ได้ก็ต้องหาจุดตรงกลางเอาประโยชน์ของลูกเป็นที่ตั้งทะเลาะกันไปก็เท่านั้นยอมถอยได้ก็ถอยดีกว่าจูนกล่าวจูนเพ็ญชุลีกล่าวต่อว่าส่วนหลังจากนี้ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ส่วนตัวไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดความไม่เข้าใจกันก็อยากให้ถามกันก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนในเมื่อเขาไม่ได้ติดใจอะไรตัวเองก็ไม่ได้ติดใจเช่นกันเพราะเราทั้งคู่ก็รู้จักกันมานานกว่า20ปีและยังต้องเป็นพ่อแม่ของลูกหากทะเลาะกันก็คงจะจัดการเรื่องหลังจากนี้ลำบากส่วนข้อตกลงเรื่องการมาหาลูกตามที่ตกลงกันไว้คือเขาสามารถเดินทางมาหาลูกได้ตลอดแต่ไม่สามารถให้พาลูกไปค้างด้วยได้
เนื่องจากลูกยังเด็กอยู่สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดส่วนเรื่องคดีฟ้องบุคคลที่3นายอนุสรอสุรพงศ์หรือทนายพัฒน์ทนายความของจูนระบุว่ายังคงดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปแต่เชื่อว่าจะยุติได้สักวันหนึ่งและการหย่าในวันนี้ไม่ได้มีผลต่อคดีดังกล่าวส่วนเรื่องที่คู่กรณีจะฟ้องกลับฝั่งตนยืนยันว่าจะเน้นการเจรจาแต่หากไม่ได้จริงๆก็จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายส่วนในวันพรุ่งนี้ศาลจังหวัดลพบุรีนัดไต่สวนผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่จูนเพ็ญชุลีจะเดินทางกลับแวะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน2ใบหมายเลข550452แต่ไม่ได้ระบุว่าเลขดังกล่าวมาจากไหนพร้อมกับมีแฟนคลับนำขนมโรตีสายไหมมามอบให้เป็นการให้กำลังใจก่อนเจ้าตัวจะขึ้นรถและเดินทางกลับทันทีภูมิธรรมไม่ติดใจเฉลิมพาดพิงผู้ใหญ่แนะต้องฟังวอนอย่าขยายความให้เป็นเรื่องการเมืองวันที่25กรกฎาคม2567 10:23 น.ภูมิธรรมไม่ติดใจเฉลิมพาดพิงเผยผู้ใหญ่แนะต้องฟังวอนอย่ากระพือขยายความรูดซิปพูดการเมืองอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนรักกันเมื่อเวลา 8:45 น.วันที่25กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกรณีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อเยวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเปิดใจหลายเรื่องโดยเฉพาะการขอตัดความสัมพันธ์กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและต้องการให้พักขับออกว่าตนไม่ได้ดูไลฟ์สดตอนแถลงผู้สื่อข่าวถามกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยลบร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกจากกลุ่มไลน์ส.ส.พักเพื่อไทยมีความร้อนแรงหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ทราบเพราะตนไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าบางช่วงของการแถลงข่าวมีการพาดพิงถึงนายภูมิธรรมรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่กล้าติดใจอะไรเพราะร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นผู้ใหญ่อีกคนที่ตนเคารพรักแนะนำอะไรมาต้องฟังผู้ใหญ่แนะนำตักเตือนต้องมาพิจารณาอย่านำเรื่องนี้ไปขยายความให้เป็นเรื่องเราอยากให้ผู้ใหญ่ทุกคนรักกันดีส่วนที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมขอร้องให้พักขับหรือไล่ออกนายภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่ในโหมดห้ามแสดงความคิดเห็นทางการเมืองและไม่ขอพูดเรื่องนี้ต้าหนิงหลงไม่ไหวน้องเกลหน้ารักช่วยหินใจได้ยามเครียดเล่าโมเมนต์วันเกิดรายล้อมด้วยกัลยาณมิตรที่ดีบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 10:57 น.ต้าหนิงหลงไม่ไหวน้องเกลหน้ารักช่วยหินใจได้ยามเครียดเล่าโมเมนต์วันเกิดรายล้อมด้วยกัลยาณมิตรที่ดีเล่นด้วยกันเข้าขาจนได้ฉายาหนิงเพื่อนเกลสำหรับต้าหนิงกัญญาวีกับน้องเกลลูกแม่ชมพ่อน็อตล่าสุดต้าหนิงมาร่วมงานวัดสัน28 TH Anniversary ฉลองครบรอบ28ปีวัดสันที่ The M Square เลยมีโอกาสได้ถามถึงโมเมนต์ความน่ารักระหว่างพี่หนิงน้องเกลตอนนี้คนเรียกว่าหนิงเพื่อนเกลแล้วคือปกติถ้าวันไหนไม่ทำงานก็จะไปอยู่บ้านพี่ชมเราโดนอะไรของน้องเกลตกหนูชอบเด็กอยู่แล้วจริงๆตั้งแต่พี่สายพี่พาเราก็ไปเล่นด้วยมาตลอดจนมาเกลแล้วพอเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็จะพูดเก่งอ้วนด้วยเขาก็เลยน่ารักอวบๆเขาบอกเขาไม่ได้อ้วนเขาตัวเล็กๆแต่บอกว่าพี่หนิงอ้วนก็จัดการไปแล้วเรียกว่าเราติดน้องหรือน้องติดเราก็น่าจะพอๆกันเพราะถ้าเขาอยู่บ้านหนูไม่ได้ไปหาเขา
ขาก็จะให้ป้าเจี๊ยบโทรหาก็อาจจะไม่มีเพื่อนเล่นตอนนี้ระหว่างพี่หนิงกับพี่กัปตันใครๆ number one หนูคิดว่าหนู number one เพราะกับช่วงนี้มีตีกอล์ฟก็อาจจะไม่ได้เจอเด็กบ่อยเท่าหนูพี่ชมมีบอกห้ามสปอยน้องบ้างไหมไม่มีค่ะคือเขาเป็นเด็กที่พูดรู้เรื่องอยู่แล้วไม่ได้เอาแต่ใจเลยเขามีโทรหาบ้างไหมมีเขาจะจำได้ถ้าเราบอกว่าวันนี้จะมาก็นะแบบมาหรือยังห้ามผิดสัญญาชาวเน็ตบอกถ้าอยากดูน้องเกลต้องไปไอจีพี่หนิงคือหนูพยายามลงน้อยแล้วค่ะหนูถ่ายไว้เยอะมากเลยเขาแบบมีโมเมนต์น่ารักรักเยอะพยายามลงน้อยๆแต่ไอจีหนูก็มีแต่น้องเกลเขาก็มีมีมเยอะเขาเป็นมีมด้วยตัวเขาเองเด็กอะเหมือนเขาเรียนรู้เร็วเวลาเราพูดอะไรมีเพลงใหม่ๆมีโชว์ใหม่ๆมาบ้างอย่างช่วงนี้เขาก็เตรียมเพลงลอยกระทงแล้วทำคะแนนกับน้องเกลยังไงบ้างจริงๆก็ไม่ได้ทำคะแนนค่ะเวลาเราเครียดทำงานหนักๆแล้วไปเจอเจ๊เกลเหมือนฮิวเรามีความสุขล่าสุดออกอีเวนต์หนูก็ไปด้วยค่ะเป็นอีเวนต์แรกของเขาก็พี่ป้านาอาเพื่อนๆก็ไปเชียร์เจ๊อยากมีเป็นของตัวเองเลยไหมโบกมือเล่นอย่างเดียววันเกิดต้าหนิงแม่ชมก็ยกเค้กอวยพรใช่เพราะหนูอยู่บ้านที่ชมน้องเกลอวยพรไหมไม่มีค่ะเด็กเขาก็จะชอบเป่าเค้กก็ไม่ได้เป่าเองก็โอเคค่ะได้เจอเพื่อนๆพี่ๆหลายคอมเมนต์ก็ยังเป็นกัลยาณมิตรที่ดีหรือแฟนคลับทุกคนที่มาอวยพรก็รู้สึกดีเจเจให้อะไรเป็นของขวัญก็ไม่มีไปกินข้าวเล็กน้อยช่วงนี้เจยุ่งถ่ายละครถ่ายซีรีส์ค่ะปีนี้มีตั้งใจตั้งเป้าอะไรไว้เป็นพิเศษไหมไม่มีค่ะเพราะจริงๆวันเกิดก็นอนอยู่บ้านเป็นปกติต้าหนิง28แล้วไวมากก่อนหน้านี้ไม่ได้รู้สึกว่ามันไวขนาดนี้รู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ค่ะเพราะพอมันสวิตเต้อายุหนึ่งแล้วรู้สึกเลยว่าร่างกายมันมีการเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าต้องนอนให้เยอะขึ้นกินให้ดีขึ้น